ไปกันที่คนเล่นน้ำสงกรานต์เมืองพิษณุโลกนะฮะต้องบอกว่านี่เลยเป็นวันสุดท้ายเห็นแบบนี้ก็ต้องอึ้งนะครับเมื่อเจอพระแล้วก็เนนเต็มรถกระบะครับที่บรรทุกน้ำตระเวนสาดน้ำไปทั่วเมืองเลยจนผ้าเหลืองเปียกโชกทุกรูปนะครับขณะที่คนเล่นน้ำข้างทางพอเห็นก็ต้องยกมือไหว้ก่อนที่จะสาดน้ำครับเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดพิษณุโลกวันสุดท้ายครับพบว่ายังคงมีประชาชนนิยมนั่งรถกระบะตะเวนเล่นสาดน้ำกันอย่างคึกคักโอ้โหนี่เลยพระเนรเต็มหลังกระบะเลยภาพนิ่งนะคะจริงๆเขาห้ามด้วยนะนั่นน่ะสิแล้วพระก็ไม่ก็ควรอยู่วัดให้คนเขาสาดน้ำมันเขาเรียกแล้วมันไม่ใช่กิจของสงฆ์อะนะคะที่ว่าท่านจะแบบมาเล่นน้ำแบบนี้เอ๊ะมันนะคะครับนอกจากนี้ก็อย่างที่เห็นในภาพเลยนะฮะก็ยังพบพระภิกษุแล้วก็สามเณรร่วม20รูปทั้งนั่งแล้วก็ยืนเต็มรถกระบะปิกอัพเลยนะครับ Isuzu คันหนึ่งครับพร้อมบรรทุกน้ำตระเวนไปตามจุดต่างๆครับที่มีการเล่นสาดน้ำกันด้วยโดยขับผ่านในตัวตลาดอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็คอยสาดน้ำใส่ผู้ที่มาเล่นสงกรานต์ด้วยทั้งนี้นะครับยังมีรายงานว่าคนขับรถกระบะคันดังกล่าวนั้นก็เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งด้วยเอาละสิขณะที่จอดรถเพื่อที่จะสาดน้ำผู้คนพอเห็นพระภิกษุแบบนี้นะครับก็ต่างยกมือไหว้ก่อนทุกครั้งนะก็อึ้งไปก่อนว่าเอ๊ะจะยังไงดีไงเล่นได้หรือไม่ได้สาดได้หรือไม่สาดได้ส่งน้ำพระของแท้เลยแบบนี้นี่พระส่งให้นะนะครับจากการติดตามรถคันดังกล่าวนะครับก็ปรากฏว่าพระได้เป็นคนขับรถพาพระแล้วก็สามเณรไปเล่นสาดน้ำที่ตำบลหนองกระเท้าอย่างรวดเร็วก่อนจะพาเลี้ยวกลับเข้าตลาดนครไทยจากนั้นได้เลี้ยวผ่าน3แยกแยกนครไทยนะครับไปถนนนครสายนครไทยชาติการก่อนเลี้ยวเข้าไปจอดภายในวัดบ้านพร้าวแล้วพระภิกษุและสามเณรทั้งหมดก็ลงจากรถทันทีเพราะมีพระพี่เลี้ยงถือไม้เรียวมาควบคุมให้กลับไปยังที่พักจึงคาดว่าเป็นพระแล้วก็สามเณรจากวัดบ้านพร้าวที่ขับรถกระบะออกไปเล่นน้ำสงกรานต์กันนะฮะก็เข้าใจนะว่าสามเณรก็ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่นะแต่ว่าในความแต่พระพี่เลี้ยงก็ต้องควบคุมให้ดีหน่อยพระพี่เลี้ยงคะจริงๆควรจะถือไม้เรียวมาก่อนจะเนนจะขึ้นรถกระบะกันแล้วดีไหมคะจะแอบหนีไปนะเหมือนสามเณรแบบซุกซนเออแต่ว่างานนี้เนี่ยนะนำเสนอเลยว่าสำหรับบางพื้นที่ที่พระสงฆ์องค์เจ้ายังมีความคิดแบบนี้เนี่ยนะคะที่อยากจะเล่นน้ำสงกรานต์กับญาติโยมเนี่ยเปลี่ยนจากการถือปืนฉีดน้ำหรือโอ่งเนี่ยเป็นปราบพรมน้ำมนต์ให้ญาติโยมจะงามกว่าไหมเนาะนั่งอยู่หลังกระบะมันก็พอได้อยู่นะแต่อย่างนี้เนี่ยมันลักษณะมันเหมือนคาราวาสเล่นกันนะฮะมันไม่เหมาะนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่าที่วัดบ้านพร้าวนะครับหมู่5ตำบลบ้านพร้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกมีพระครูพิบูลธรรมวงศ์ครับเจ้าคณะอำเภอนครไทยเป็นเจ้าอาวาสภายในวัดมีการจัดงานฉลองตลอดทั้งวันทั้งคืนครับแล้วก็มีโครงการบรรพชาพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนด้วยน้องๆเนนก็เลยอยากที่จะเล่นน้ำสงกรานต์จริงๆพระก็เราเห็นข่าวไปเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาที่เกิดอุบัติเหตุที่พระก็ขับรถเองเหมือนกันซึ่งจริงๆไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับการที่พระจะขับรถไปไหนมาไหนได้เองไม่ได้ไหมถือพระออกมาเล่นสงกรานต์เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันไม่เหมาะอยู่แล้วแหละนะคะถ้าอดใจไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นนั่งท้ายรถมีพระประธานสักองค์หนึ่งเป็นลักษณะของการพรมน้ำมนต์ถือเข้าตอกดอกไม้ยังดูสวยงามจริงๆที่วัดก็มีงานเนี่ยตลอดทั้งวันทั้งคืนน่าจะจำวัดแล้วก็ให้พอนั่งสวดมนต์กันก็น่าจะเป็นภาพที่งดงามกว่า